ันนี้เจริญกรุงเด็ดดวงแค่ไหนวันนี้บอกเลยว่าร้านแต่ละร้านเนี่ย30 40ปีขึ้นไปทั้งนั้นการันตีคุณภาพไปจะบอกว่าเร็วๆๆเกิดแถวนี้โตมาแถวนี้เอ้าแล้วขึ้นสมอทำไมแล้วนี่ถึงแล้วเหรอแล้วเจริญกรุงเหรอเอาเจริญกรุงแล้วรีบเลยฝนมันตกร้านนี้คือร้านเจ๊ใหญ่นะครับผมก๋วยเตี๋ยวหลอดจุ๋ยกล้วยสูตรโบราณ wow. แต่เมนูที่คนมาสั่งเยอะที่สุดได้ก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็จุ๋ยกล้วยถูกต้องครับผมมาลองใช่ไหมจุ๋ยกล้วยหากินยากมากกล้วยกล้วยนี่คือก๋วยเตี๋ยวหลอดเครื่องเยอะมากคุณผู้ชมดูดิปกติก๋วยเตี๋ยวหลอดมันจะแบบม้วนๆนะมันแล้วเป็นแบบเป็นคําๆอ่ะนี่คือเขานึ่งตัวเส้นอ่ะนะแล้วก็เอามาใส่จานแล้วก็เทพวกเครื่องด้วยเครื่องเครื่องแน่นมากคุณผู้ชมนี่เท่าไหร่ครับผม20บาทถูกค่ะเครื่องเยอะขนาดนี้อันนี้ก็40ได้กําไรเหรอเนี่ยปกติเมื่อก่อนเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาขายแต่ช่วงเจฮะใช่คือเขาขายมานานแล้ว40ปีได้คือก่อน10ปีที่แล้วอ่ะเขาขายแค่ช่วงเจแต่ว่า10ปีแล้วที่เขาอ่ะขายประจำแล้วมันต่างกันที่กูพูดตรงไหนวะต่างว่านี่เข้าใจผมไหมฮะบอกว่า10ปีที่แล้วอ่ะเขาขายแต่ช่วงเจใช่10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาขายแต่ช่วงเจใช่10ปีที่แล้วอ่ะเขาขายแต่ช่วงเจ10ปีที่แล้วอ่ะเขาขายแต่ช่วงเจ10ปีที่แล้วอ่ะเขาขายแต่ช่วงเจเอาช่างแม่ลองกินดูเออใช่ว่ะพูดถูกมาเนี่ยอร่อยมากเลยชอบกินเลยอ่ะที่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนุ่มมากเลยอ่ะว้าวดีอ่ะคุณหอมโคตรดีอ่ะจริงๆมันแปลกอร่อยอร่อยแล้วลองจุ๋ยกล้วยพออ่ะนะแต่สำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดจุ๋ยกล้วยคุณชมแต่สำหรับเมนูร้านสำหรับทุกเมนูคุณพี่อมและนี่คือร้านเจ๊ใหญ่ถนนเจริญเวียงใช่อยู่ตรงข้ามโรบินสันบางรักเลยนะคะหน้าปากซอยเจริญเวียงค่ะมาได้เลยค่ะทุกวันขายนะคะก็คือขายทุกวันหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์10โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะตบมือให้ด้วยวันนี่น่ามาเจ๊ใหญ่บอกใสาขาบางรักนะครับผมคุณผู้ชมคนเยอะมากร้านนี้คือแบบเดินเข้าเดินออกกันตลอดเมนูที่เราสั่งมาวันนี้นะครับเป็นเมนูที่คนสั่งค่อนข้างเยอะและเป็นเมนูที่น่ากินมากนั่นก็คือราดหน้าเส้นใหญ่ใส่ไข่จ้าจะบอกว่าแค่เห็นสีก็ดูแบบน่ากินแล้วแล้วคนถามว่ามันใส่ไข่ยังไงปกติราดหน้าก็ใส่ไข่อยู่แล้วไม่ใช่ครับนี่คือไข่ที่คุณผู้ชมความไข่เจียวยืดๆดูเป็นไข่ทอดเป็นไข่ทอดหอมมากอุ้ยหอมหอมแบบหอมจริงจังอ่ะดมดิหอมหัวหัวไม่ต้องปรุงเลยคนที่แบบชอบกินรสจัดนะแค่เติมพริกนิดเดียวรู้เรื่องถามว่านุ่มไหมหอมไหมเดี๋ยวหัวดีหมูนุ่มใช่หัวมากอ่ะหัวละลายผมที่นี่ไม่ได้มีแต่ร้านหน้านะมีมอไซค์มีไข่มีร่มมีสาวๆใช่ก็มีผัดซีอิ๊วแล้วก็มีเกาเหลาราดหน้าด้วยเกาเหลาราดหน้าเป็นไงไม่ใส่เส้นใส่ผัดอย่างเดียว
สำหรับร้านเพ็งยอดผักบางรักเส้นทางการเดินทางครับผมอยู่ตรงข้ามโรบินสันบางรักเลยคุณผู้ชมใช่อยู่เยื้องๆนะคะหรือว่าจะอยู่ตรงข้ามไอ้ตลาดบางรักบาซ่าก็ได้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือร้านบางหลามครับผมบางหลามคนมากินในนี่เยอะมากเลยอะไรนะเย็นตาโฟต้มยำเด็ดมากที่นี่ขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมง8โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะไปบางหลามจ้าเจ๊ขอโทษนะกินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะโต๊ะมีอยู่แค่นี้คุณผู้ชมนี่คือเส้นเล็กเย็นตาโฟต้มยำถ่ายอะไรอ่ะเอาสัญญามาเซ็นก่อน เดี๋ยวเอารูปไปใช้ในแฟนเพจนี่ยังไงไม่ได้นะเตือนตรงนี้เลยนะอย่าไปซีซัวเส้นสัญญาใครเฮ้ยมาว่ะพี่จะร้องไห้แล้วเนี่ยน่ากินอยากให้เขารู้ว่าเราอ่อนแอเข้มแข็งไม่เป็นไรเป็นอย่างนี้เองคนนะแต่ว่าต้มยำมันออกหวานพริกเผาเหลือเหรอมีหน้าใส่ให้กูแล้วเผ็ดเลยเจ้าดิตะโกงอ่ะเยอะอ่ะเผ็ดขึ้นมาเผ็ดดีนะมันเข้มข้นกันบางร้านเนี่ยขี้เหนียวพริกเผาเนาะร้านนี้ไม่มีอะไรสู้พริกเผาโยนไปก่อนเยอะดีว้าวทอดอยู่ข้างหลังเราชอบลูกชิ้นปลาที่นี่คือทำเนื้อเนียนอ่ะเพราะว่าต้องบอกนะว่าคือต้มยำที่นี่มันจะไม่ใช่รสแบบเปรี้ยวๆแบบถั่วมะนาวอย่างนั้นไม่ใช่เน้นความเผ็ดร้อนแต่ที่อยากให้ลองคือลูกชิ้นกุ้งนะตามเขาบอกว่าลูกชิ้นกุ้งเนี่ยเขาทำเองว้าวเฮ้ยดีไหมน้ำใสมันเชงๆว่ะนี่ลูกชิ้นกุ้งหอมเครื่องเทศอ่ะแล้วก็มีความเหนียวนุ่มคุณผู้ชมดีหวานแบบกลมกล่อมไม่ต้องปรุงไปร้านไหนไม่ต้องปรุงเลยเนาะ wow. ดูเหมือนเป็นรายการหลอกลวงโลกตลกตอแหลไม่คือเอาไปถ้าคนชอบกินเผ็ดหน่อยก็คือใส่พริกป่นเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันรสชาติด้วยตัวออริจินอลมันดีอยู่แล้วเอาไทยอะไรอีกแล้วเนี่ยไทยอะไรอีกแล้ว ยังไงเราอ่ะฮะเคสหมีอ่ะเดี๋ยวเพี้ยงโทรศัพท์ทิ้งเลย เป็นอะไรกับบางหลามเป็นหลานแล้วเป็นหลานโอเคโทษทีแล้วนี่อะไรเนี่ยกางเกงหรือลูกกินน้ำสไตล์สำหรับร้านบางหลานยูนิโคลรถดีแช่ค่ะวิธีการเดินทางนะครับลงจากดีทีเอสอะไรนะสะพานตักสินลงมาปุ๊บเดินเลี้ยวซ้ายมาอยู่ข้างกับร้านนี่แหละเซเว่นออกทางออกหนึ่งนะจ๊ะถึงเลยโอเคเมื่อกี้งานให้ผมแช่ไปโจ๊กถั่วแดงจี้หมาวูจี้หมาวูแกรู้ป่าวว่าการกินน้ำงาดำเนี่ยมันจะทำให้ผมแกไม่งอกคือมันจะไปช่วยบำรุงเส้นผมซึ่งคนที่บอกเราก็คืออาม่าเราที่ผมขาวทั้งหัวนะเขาไม่ได้กินอาม่าไม่ได้กินเอาลองนะมันเป็นแบบครีมมากเลยคุณผู้ชมดูอร่อยดูจะบอกว่าร้านนี้เรากินมาตั้งแต่เด็กร้านนี้เลยเหรอใช่พี่คนนี้เลยปะกินเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะก่อนมันเป็นพี่ผู้หญิงขายร้านเดียวกันป่ะคะไม่ใช่ช็อกโกแลตร้านงาดำร้านเดียวกันเป็นไงวะเฮ้ยมันหอมเว้ยคือมันเป็นครีมๆหน่อยแล้วก็มีรสชาติงาดำว้าวแล้วเหมือนเป็นแบบเหมือนนมๆนิดนึงป่ะใช่ครีมๆอ่ะอร่อยแล้วมีเข้มข้นอืมเฮ้ยดี20บาทใช่คุณผู้ชมดีคนที่ชอบงาดำแล้วก็ถั่วแดงร้านนี้ก็อร่อยมันเป็นซุปๆแบบนี้เหมือนกัน20บาทเหมือนกันใช่มาเลยจ้าก็คืออยู่หน้าปากซอยเจริญเวียงตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดเลยจ้ะมาจ้าพูดจบแล้วเหรอโอเคแชร์เจริญกรุงตอนแรกคิดว่าแบบของกินจะไม่มากไม่มาไม่จริงแกคิดว่ามันเยอะโคตรเจอเลยนะครับดีมากเจริญกรุงผู้ชมเดินทางสะดวกเลยครับใกล้ BTS หรือว่าจะเป็นเรือด่วนเจ้าพระยา
หรือจะเป็นสองแถวสองแถวหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะ Welcome to Thailand Thank you Wow Thank you เฮ้ยแต่หน้าดีเสียเวลาคุณผู้ชมฝากติดตามรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะเว็บไซต์ bakabu.tv YouTube พิมพ์ว่าจะดอทอะไรกันนะกระดาษวันนี้ต้องซาแล้วแฟนเราไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you ไป Bakabu.tv